เป็นยังไงล่ะฮะอยากได้แบบไหนอยากได้คอมแบบไหนบอส PC จัดให้ได้หมดตามรูปแบบตามงบประมาณของลูกค้าหรือว่าจะเอาเป็นเครื่องแถมจอก็มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มทีละเครื่องวันนี้3เครื่อง3ตาวันนี้มีส่งประมาณ10กว่าเครื่องนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเอาเครื่องนี้ก่อนละกันไดมอนด์ไดมอนด์เครื่องนี้ 23,390 บาทนี่ครับเป็นไดมอนด์เจนเก่านะครับเจนเก่ากับเจนใหม่เนี่ยมันจะต่างกันแค่พัดลมนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับความแรงนะมันคือเคสนะครับผมอ่ะ 23,390 ครับเป็นใน5 Gen 12ครับ12 400F 6 Core 12 เทเทอร์โบ 4.4 จิกนะครับเมมบอร์ด H610M จากไบโอตาครับแรมเป็น16 จิก DDR4 Bus 3200จากบิลเลียนครับแล้วก็ตัว M.2 NVMe เป็นตัว512 จิกจากไบโอครับรีดไลท์อยู่ที่ประมาณ 3,000 ทับ 3,000 โดยประมาณนะครับผม RTX 20708จิกจะพาลิตครับไฟ LED สีเขียวอย่างนี้ฮะ2พัดลมโคตรสวยฮะบอกเลยว่าจบแน่นอนครับเครื่องนี้นะครับผม Power Supply 700 วัตต์ Sigma Tech เป็นตัว80พัดนะครับ80พัดไว้เคสเป็นของ IT Sonas Diamond ตามนี้เลยนะครับเครื่องนี้จบไปในงบ 23,390 ใหม่หมด3ปีการ์ดจอเป็นมือ2อย่างเดียวประกันร้านใน3เดือนแต่สภาพการ์ดจอไม่สนิมไม่เกลือแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคจบเครื่องนี้23390เดี๋ยวดูเครื่องต่อไปกันครับอ่ะอันนี้เป็นโปรครับโปรสุดพิเศษครับเครื่องแถมจอนะครับปกติแล้วเครื่องตัวนี้พร้อมกับจอตัวนี้มันจะอยู่ที่ 19,990 แต่ว่าเครื่องอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ 14,990 บาทนะครับแต่ณวันนี้ครับคุณจ่ายแค่ราคาเครื่องครับ 14,990 เนี่ยคุณจะได้จอคูลเลอร์มาสเตอร์24นิ้ว100เฮิรตซ์ไปครอบครองด้วยที่ Full HD 1920 คูณ 1080 Full HD ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวด้วยตามนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะจาก 19,990 ราคาเครื่องรวมจอนะวันนี้คุณจ่ายแค่ราคาเครื่องแถมจอนะครับผมไม่ใช่จอกระจกด้วยผมพูดไว้ก่อนนะครับผม 14,990 Ryzen 54650G Pro นะครับ6 Core 12 เทเทอร์โบ 4.2 การ์ดจอออนบอร์ด Vega 7 RAM เป็น16 GB DDR4 Bus 3200จากบิลเลียนนั่นเองสามารถใส่เป็น32 จิกได้นะในอนาคตแล้วแต่งบนะครับ M.2 NVMe จาก Hikvision E3000 ครับ Read Write 3000กว่านะครับแล้วก็ตัวเมมบอร์ดเป็น A320M จาก Adlock นั่นเองจบตามนี้ Power Supply Sigma Tech 600 วัตต์เคสตัวนี้เป็นของ IT Sonas Jupiter ครับทุกอย่างในเครื่องทั้งเซตทั้งจอเนี่ยของใหม่ทั้งหมดเลยประกัน3ปีนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนไฟได้อย่างนี้เคสมีให้เลือก20แบบไม่ชอบเปลี่ยนได้นะประมาณนี้นะครับย้ำอีกครั้งนึงของใหม่หมดประกัน3ปีผลเทสมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับจบตามนี้ต่อมาครับเครื่องนี้ 21,980 บาทครับ 21,980 เป็นใน5ครับ 10400F 6 Core 12 เทเทอร์โบ 4.4 GHz ครับแล้วก็แรมเป็น 16 GB DDR4 Bus 3200จากบิลเลียนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชุดน้ำ2ตอน240 มม.ครับใส่อยู่ด้านบนตรงนี้ M.2 NVMe ครับเป็น Hikvision ครับเป็นตัว E3256 GB Read Write 3000กว่านะครับผมแล้วก็ตัว GTX 1 Core 0 Super Zotac Gaming ครับเป็นตัว2พัดลมเป็นตัวการ์ดจอนั่นเอง Power Supply Sigma Tech 600 วัตต์ครับ Memboard H510M นะครับผมจบตามนี้เลยเฉพาะเครื่อง 21,980 บาทนะครับอ่ะรีโมทเปลี่ยนไฟได้อย่างนี้ปิดไฟได้อย่างนี้มีรีโมทนะครับเปิดไฟได้อย่างนี้จบเจ้าฝาข้างเป็นเทมเพอร์การ์ดหรือว่าเป็นกระจกนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยนี่จับคู่กับเซตจอ MSI ก็สวยนะครับเนี่ยลองเอาให้ดูคู่กับจอก็ฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับผมไอตัวเนี้ยใกล้หมดแล้วนะไอโปรแถมจอเนี่ย 14,990 โคตรคุ้มซื้อไปก่อนได้ถ้าเล่นเกมเล่นอะไรรู้สึกว่าไม่พอใจเฟรมเรทน้อยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีการ์ดจอแยกมันเป็นการ์ดจอออนบอร์ด Vega 7แต่มันก็ไม่ได้หมูหมากาไก่ขนาดนั้นมันก็แรงในระดับของมันอยู่นะครับดังนั้นแล้วซื้อไปก่อนสักเดือนอีกเดือนนึงเก็บตังค์มาใส่การ์ดจอเป็น1600 Super 1650ว่ากันไปแล้วแต่งบในอนาคตจบตามนี้เลยนะครับ3เครื่อง3ตายวันนี้ที่บอส PC โอนเต็มส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรับบัตรเครดิตบริการหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนครับผม